สวัสดีค่ะจุ๊บนะคะจากทีมเจจุ๊บแอนด์เฟรมค่ะสวัสดีทุกคนครับผมเจแจ๊ดจากสังกัดทารอนอีสปอร์ตครับผมค่ะความรู้สึกแรกที่ได้เห็นทีมเจจัดก็คือตอนแรกอะในทีมก็ถามเลยว่าแบบดอชไหมเพราะว่าแบบกลัวมากดอชปะไม่ดอชดิ ไม่ไหวแล้วแต่ว่าพอเล่นไปสัก3ราวก็ไม่เท่าไหร่นี่ก็ตอนแรกก็เจอขึ้นมาว่าเจจุ๊บผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยหมูอันนี้วันนี้20พี่เมียแต้มกินหมดแต่เหมือนว่าเขามีปีศาจในทีมเข้ามาก็หัวระเบิดครับวันนั้นคือกะที่จะยิงเขาแต่โดนยิงแทนครับสิ่งที่รู้สึกตอนที่ชนะทีมเจจัดก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไรนะคะเพราะว่าเหมือนว่ายังไม่ค่อยได้เล่นอะไรเลยพวกไม่ค่อยส่งผลเท่าไหร่นะครับกับทีมผมคือพวกผมนี่บอกเลยว่าเป็นระดับจักรวาลการแพ้รอบนี้ก็ไม่ส่งผลอะไรอยู่แล้วแน่นอนครับก็อาทิตย์หน้าเจอกันได้จีจุ๊บยิงหมดไม่สนลูกใครครับค่ะจุดแข็งของทีมจุ๊บแอนด์เฟรนด์ก็คือจุ๊บคิดว่าเป็นการที่แต่ละคนแบบไม่ได้เล่นกันขำๆไม่ได้แบบจริงจังอะไรทำให้แบบแต่ละคนไม่กดดันตัวเองหรือทำให้มันออกมาดีค่ะจุดแข็งของทีมผมเนี่ยน่าจะเป็นผมนะครับคือต้องบอกเลยว่าตัวอันตรายก็คนเดียวเลยไม่ใช่คือทุกคนเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วรู้จักกันมานานก็เข้าขาแบบว่าเคมิสตรีมันได้ครับอีโกอิสติกทำนั้นในทีมก็ทีมใหม่ที่จะกดเจอทีมเทคซัพพอร์ตของผมนะครับก็เตรียมตัวหัวระเบิดไว้ทุกคนนะครับเพราะพวกผมไม่ได้มาเล่นๆพวกผมมาเอาจริงจะไปแข่งระดับจักรวาลให้ได้ครับเจอกันนะทุกคนสามารถติดตามทีมจุ๊บแอนด์เฟรนด์ในการแข่งขันพรีเมียร์ได้ทุกอาทิตย์ที่ช่อง JJUBBV นะคะบ๊ายบายก็ใครที่สนใจนะผมที่จะดูจัดแข่งพรีเมียร์ทุกอาทิตย์ก็สามารถมาได้ที่ twitch.tv/jjz420 นะครับผมก็มาเจอกันและเราจะเป็นระดับจักรวาลไปพร้อมกันครับทุกคนไว้เจอกัน